และนี่คือ5เทคนิคการปิดการขายออนไลน์ครับตอนนี้เนี่ยหลังจากวิกฤตการโควิดนะครับทุกคนย้ายไปออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนซื้อไม่ว่าจะเป็นทั้งคนขายเกิดปรากฏการณ์เทไปในออนไลน์ทั้งหมดครับดังนั้นคุณจะปิดการขายออนไลน์ได้อย่างไรข้อที่1ครับคนออนไลน์ชอบการต่อที่เร็วครับออนไลน์เมืองไทยกับออนไลน์ต่างประเทศไม่เหมือนกันนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกๆหรือว่าเป็นต้นกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าแชทคอมเมิร์ซฮะแชทคอมเมิร์ซคือก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเนี่ยเราไม่ใช่ซื้อปุ๊บคลิกเข้าตะกร้าแล้วก็อนุมัติซื้อเลยแต่เราชอบคุยกับคนขายแล้วชอบคนขายที่ตอบเร็วครับยิ่งเป็นออนไลน์คนยิ่งใจร้อนอยากจะรู้เร็วๆอยากจะรู้ราคาเร็วๆอยากรู้รายละเอียดเร็วๆนั้นการที่คุณตอบช้าคุณเสียโอกาสแตกต่างจากออฟไลน์นะครับบางทีคุณไปร้านค้าเนี่ยแม่ค้าไม่ว่างแม่ค้าติดลูกค้ารายอื่นอยู่แล้วยังมีเวลาจะเลือกนู่นเลือกนี่หรืออยากอาจจะยังยืนรอนะแต่ถ้าเป็นออนไลน์คนไม่รอครับดังนั้นครับคุณจะต้องตอบเร็วมันอาจจะลูกค้าทักมาตอนดึกแล้วลูกค้าทักมาตอนคุณเข้าห้องน้ำลูกค้าทักมาตอนคุณไปเซเว่นลูกค้าทักมาตอนคุณไปส่งลูกแต่ลูกค้าไม่สนว่าคุณทำอะไรอยู่ครับถ้าคุณตอบช้าลูกค้าพร้อมเปลี่ยนครับข้อที่1ต้องตอบเร็วครับข้อที่2ต้องเป็นฝ่ายรุกที่จะถามครับใครเป็นคนถามคนนั้นเป็นคนคุมเกมครับลูกค้าจะถามคุณว่าราคาเท่าไหร่ถ้าคุณตอบลูกค้าแล้วปล่อยลูกค้าถามเรื่อยลูกค้าจะขอคิดดูก่อนคุณต้องพลิกจากคนตอบเป็นคนถามครับพลิกมาครับเพื่อคนจะเป็นคุณคุมเกมและคุณจะเป็นคนที่สามารถทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อครับข้อที่3ครับคือการจีบขอเบอร์การปิดการขายทางแชทเนี่ยค่อนข้างยากถ้าเทียบกับการโทรคุยขอเบอร์ดังนั้นถ้าคุณสามารถจะขอเบอร์ลูกค้าได้โอกาสการปิดการขายมากยิ่งขึ้นทำยังไงคุณถึงสามารถขอเบอร์ลูกค้าได้ครับถ้าคุณพ้องไปแต่ครั้งแรกว่าคุณจะขอเบอร์ลูกค้าลูกค้าจะไม่ให้เพราะอะไรฮะลูกค้ากลัวกลัวว่าคุณจะไปปิดการขายเขาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณค่อยๆเป็นพวกเดียวเขาเปิดใจเขาค่อยๆถามจนเขารู้สึกมั่นใจไว้วางใจว่าคุณมาเพื่อช่วยคุณไม่ได้มาเพื่อขายเขาจะให้เบอร์ครับและข้อที่4ครับอันนี้เป็นข้อดีของออนไลน์เลยคือคุณต้องโชว์ผลลัพธ์คุณสามารถโชว์รีวิวได้ไงถ้าคุณไปออฟไลน์คุณไม่สามารถโชว์รีวิวได้คุณไม่สามารถโชว์ before after ได้คุณไม่สามารถเอาคลิปวิดีโอว่ามีลูกค้าคนนู้นคนนี้พูดถึงคุณยังไงบ้างได้แต่นี่คุณสามารถจะทำได้คุณสามารถส่งให้กับลูกค้าดูได้แล้วเมื่อลูกค้าเห็นว่าคนที่มีปัญหาแบบเดียวกับเขาคนที่มีโปรไฟล์แบบเดียวกับเขาสมมุติว่าคุณขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลูกค้าเป็นคนที่กำลังจะลดเพื่อเป็นเจ้าสาวพอดีขอลดสัก5โลในระยะเวลาสัก2เดือนถ้าคุณมีเคส5โล2เดือนแล้วเป็นเจ้าสาวเนี่ยคุณออกมาโชว์ครับลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้จริงมันใกล้เคียงกับเคสของเขาครับและข้อที่5ครับคือการชำระเงินต้องทำให้เร็วครับเพราะอะไรครับ delay queue sale ครับคือการที่ช้าลงไปเนี่ยทำให้การขายยากขึ้นบางครั้งเนี่ยถ้าเขาสามารถจะก๊อปเลขบัญชีหรือ QR code ของคุณแล้วสามารถเข้าไปในแอปการโอนเงินได้เลยที่เขาไม่ต้องมานั่งจำเลขทีละตัวเนี่ยมันก็ทำให้เขาปิดการขายได้ง่ายขึ้นหรือในบางแอปที่ตอนนี้สามารถคลิกให้ลูกค้าเนี่ยกดโอนเงินได้เลยครับและนี่คือ5เทคนิคการปิดการขายออนไลน์ถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมมากกว่านี้ครับผมมีหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างซึ่งเรามี10เทคนิคการปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์ขั้นเทพคุณสามารถไปหาซื้อได้ตาม C1B2S ในอินครับถ้าคุณต้องการบทเรียนทางด้านการปิดการขายบทเรียนทางด้านธุรกิจบทเรียนทางด้านการตลาดครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปแบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดที่อาศัยแบงค์ธุรกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณจะไม่พลาดสักคลิปครับ